ขาก็มั่นใจในอำนาจของเขาอะนะคะท่านก็อายุมากๆกันแล้วทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่เถอะค่ะสมแล้วแหละสมควรแล้วแหละที่ประชาชนก็ตั้งคำถามอ่านคอมเมนต์อ่านความคิดความเห็นของคนในบ้านเมืองบ้างหรือว่ามันก็ไม่จบไม่สิ้นนะมันก็จะวุ่นวายกันยังไม่ทันทำอะไรเลยเหมือนมีคนบอกจะลงถนนกันอีกแล้วเหรอหนูก็เห็นด้วยกับที่คนส่วนใหญ่เขาตั้งคำถามแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์นั่นแหละเขาก็อยากเห็นการทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่ควรเป็นหน้าที่เพื่ออะไรอ่ะซัพพอร์ตกลไกของระบบประชาธิปไตยแต่ว่าจากที่ฟังสัมภาษณ์แล้วสว.หลายๆท่านเวลาออกมาให้สัมภาษณ์อ่ะหนูรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีท่าทีที่แบบให้เกียรติคนที่คนส่วนใหญ่เลือกเข้าไปทำหน้าที่สอสออ่ะหนูรู้สึกประมาณนั้นเหมือนเขายังคงแบบเขาก็มั่นใจในอำนาจของเขาอ่ะนะคะในการที่จะโหวตเลือกยังคงมีแบบทัศนคติของเขาที่เขาก็มองไปในอีกมุมนึงอะไรแบบนี้หนูรู้สึกว่าสมแล้วแหละสมควรแล้วแหละที่ประชาชนก็ตั้งคำถามอะไรแบบนี้บอกว่าได้เสียงมาได้คะแนนเสียงมาเยอะไม่ใช่ว่ามันจะมีคุณภาพนะอะไรประมาณนี้หนูว่าต้องคิดให้หนักๆนะถ้าจะแบบจะทำอะไรหรือมันนำไปสู่วิกฤตอ่ะเพราะว่าใดๆก็คือคะแนนเสียงมันคือฉันทามติของผู้คนส่วนใหญ่แล้วว่าเขามีเจตนารมณ์เขาต้องการนักการเมืองแบบนี้พรรคการเมืองที่มีนโยบายแบบนี้ฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรในการใช้สิทธิ์ของท่านในการโหวตหรืออะไรเป็นการท่าแทงสวนไปหรือมันนำไปสู่อุบัติเหตุทางการเมืองไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้หรือทำอะไรที่มันแทนที่ประเทศมันจะก้าวหน้าไปได้หรือเดินหน้าไปได้แล้วมันเดินหน้าไปไม่ได้เนี่ยหรือว่ามันก็ไม่จบไม่สิ้นนะมันก็จะวุ่นวายกันกลไกใดๆควรให้แบบการเมืองมันได้ทำหน้าที่ของมันในระบบรัฐสภาหรืออะไรแทนที่เราจะมาแบบทะเลาะกันแล้วก็ยังไม่ทันทำอะไรเลยเหมือนมีคนบอกจะลงถนนกันอีกแล้วเหรอยังไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลเลยให้เขาได้จัดตั้งรัฐบาลก่อนไหมเขาได้ทำงานก่อนไหมแล้วก็ค่อยว่ากันเหมือนที่คนส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าเนี่ยฉันก็รอมา8ปีแล้วนะฉันก็รอให้แล้วไงไม่ใช่ก็ใดๆคือก่อนหน้านี้คุณก็ดูถูกเขาใช่ไหมล่ะพรรคได้แค่คะแนนเสียงในโซเชียลเท่านั้นแหละเป็นนายกโซเชียลหรืออะไรวันนี้เขาก็แสดงให้เห็นแล้วทำให้เห็นแล้วว่าโลกโซเชียลกับโลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์มันก็แทบจะเป็นโลกเดียวกันความเห็นของคนผู้คนในโลกออนไลน์ก็คือความเห็นของผู้คนที่อยู่บนโลกของชีวิตจริงนี่แหละมันคือเสียงอันเดียวกันฉะนั้นคุณก็ต้องยอมรับหรือเปล่าว่าใดๆก็คือคนที่ชื่นชอบเขาคนสนับสนุนเขามันไม่ใช่แค่เสียงของชาวเน็ตท่านนึงอ่ะมันไม่ใช่เสียงแค่เสียงของชาวเน็ตท่านนึงแต่มันคือเสียงของพลเมืองคนนึงของประเทศนี้ไม่ว่าเขาจะอยู่บนโลกออนไลน์หรือเขาจะอยู่ในชีวิตจริงมันคือเสียงเดียวกันถ้าเขาตั้ง IO จริงทำไมคะแนนเสียงเขาได้ขนาดนี้ล่ะคะ10กว่าล้านเสียงเลยนะฮะดิฉันว่าผู้ใหญ่ก็ควรยึดตามหลักพรหมวิหารธรรมนะคะอยู่ในคันลองครองธรรมยึดหลักความถูกต้องตามหลักการนะคะท่านก็อายุมากๆกันแล้วทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่เถอะค่ะแล้วก็ในหลักพรหมวิหารธรรมเนี่ยท่านต้องมีความเมตตากรุณาให้มันเยอะๆนะคะมองให้เห็นโลกของความเป็นจริงบ้างอย่าสวดมนต์เยอะเลยค่ะเอาชีวิตมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงบ้างดิฉันว่าอาจจะเห็นอะไรได้ดีขึ้นเยอะขึ้นบางทีอาจจะภาวนาเยอะไปหน่อยหลับหูหลับตาอะไรแบบนี้อย่าอุเบกขาเยอะเลยค่ะหลายท่านก็อุเบกขาเยอะเหลือเกินนั่งสมาธิทุกคืนอย่างนี้สวดมนต์ทุกคืนไม่ไหวนะคะมาอยู่ในโลกชีวิตจริงแล้วก็อ่านคอมเมนต์อ่านความคิดความเห็นของคนในบ้านเมืองบ้างอาจจะช่วยในการแบบเป็นดุลพินิจท่านในการตัดสินใจก่อนที่ท่านจะโหวตนะคะThank you.